บรรดาศิลปินชาวเชียงรายอาทิอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒศิลปินแห่งชาตินายดอยทิเบตดัชนีบุตรชายของอาจารย์ถวันดัชนีร่วมกับศิลปินอื่นกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ศรัทธานับร้อยคนร่วมกันจัดงานกึ่เติงหาอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ถวัน27กันยายนที่อาคารขัวศิละปะตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีการทำพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงอาจารย์ถวันและมีพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีพระนักเทศชาวเชียงรายได้ปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับอาจารย์ถวันว่า จากการที่เคยสนทนากับอาจารย์ถวันเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พบว่าเป็นผู้มีอารมณ์ขันและมีมุกตลกในบทสนทนาต่างๆอยู่เสมอและเป็นคนที่เข้าใจชีวิตรู้จักเล่นกับชีวิตและกล้าใช้ชีวิตซึ่งคนประเภทนี้ถือว่าหาได้ยากด้านอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าคนมองอาจารย์ถวันแต่ในแง่ของความตลกภายนอก แต่ชีวิตในอดีตของอาจารย์ถวันนั้นยากลําบากเช่นไม่มีเงินซื้อข้าวกินเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยความยากลําบากแต่กลับไม่เคยย่อท้อเพราะรู้ตัวเองว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และแม้จบการศึกษาจนมีผลงานทางศิลปะแล้วแต่ก็ยังมีผู้คนดูถูกอีกแต่ตัวอาจารย์ถวันไม่เคยใส่ใจโกรธหรือตอบโต้ใดๆ พร้อมกับให้คำตอบว่าอย่าไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอาจารย์รู้ตัวเองดีว่าคือผู้ยิ่งใหญ่รางวัลใดๆในประเทศก็ไม่ต้องการเพราะถือว่าเป็นศิลปินของจักรวาลไม่ยึดติดกับชีวิตแม้เมื่อจากไปก็ไม่เคยแสดงความเป็นห่วงใยใดๆเพราะเป้าหมายคือพระนิพพาน